มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนแพทณประภาเผยเหตุที่ไม่ได้กลับมาคบกับอดีตสามีเบนเรซิ่งค่ะขึ้นแท่นว่าเป็นคุณแม่สายสตรองนะคะสำหรับแพทณประภาตันตระกูลค่ะซึ่งถ้าหากใครติดตามต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าเธอนั้นจะเป็นผู้หญิงคนเดียวแต่ว่าสามารถเผชิญเรื่องราวต่างๆมาได้อย่างมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของความรักที่ดูจะไม่สมหวังสักทีนะคะโดยปัจจุบันทางด้านสาวแพทได้เว้นระยะห่างกับอดีตสามีอย่างเบนเรซิ่งและคงสถานะไว้แค่พ่อแล้วก็แม่ของลูกชายค่ะเนื่องจากยังมีบางเรื่องที่ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวซึ่งสาวแพทเองยังขอใช้ชีวิตโสดต่อไปค่ะล่าสุดนี้นะคะสาวแพทเองได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวนะคะโดยได้กล่าวว่าคือตอนแรกเราเองไม่รับรู้เรื่องราวอะไรทั้งนั้นค่ะจนกระทั่งพี่เบนได้ออกมาเลยได้มาพูดกันว่าทางฝั่งบ้านเขาไม่พอใจนะที่ก่อนหน้านี้เราได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เขาไม่ได้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูให้กับเรซิ่งซึ่งแพทเองอาจจะเป็นคนที่พูดตรงไปทำให้ไม่ได้คิดถึงฝั่งเขาว่าเขามีหน้ามีตาในสังคมและเป็นผู้ใหญ่ที่เราต่อไปอาจทำให้เขาดูไม่ดีและถ้าจะให้เราเองเข้าไปหาเขามันก็ไม่ใช่นิสัยแพทก็เลยเลือกที่จะรอพี่เบนออกมาซึ่งตรงนี้เลยทำให้เขาไม่พอใจค่ะทางทีมงานเองขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะทั้งแม่แพทแล้วก็เบนเลซิ่งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ